มชื่ออเล็กซ์มาจากขอนแก่นผมเรียนอยู่ที่มาร์เบิร์กแกมมอนสคูลมา2ปีแล้วครับผมเลือกโรงเรียนมาร์เบิร์กแกมมอนสคูลเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬามากที่อยู่ประเทศไทยครับกีฬาที่ผมเล่นคือกีฬาซอฟต์บอลครับผมอยู่ในทีมของโรงเรียนมาร์เบิร์กแกมมอนสคูลเพื่อนๆที่อยู่ในทีมเป็นเฟรนลี่มากครับแล้วก็ทุกคนช่วยเหลือกันตลอดเวลามาร์เบิร์กแกมมอนสคูลเป็นโรงเรียนกีฬาที่อยู่อันดับต้นๆของประเทศครับกีฬารักบี้ของมาร์เบิร์กแกมมอนสคูลคนที่เล่นกีฬารักบี้จากและจบลงจากโรงเรียนนี้ไปคนส่วนมากจะเป็นนักกีฬารักบี้ของประเทศครับและกีฬารักบี้เป็นกีฬาของนานาชาติของที่นี่ครับการเรียนของที่นี่ทุกคนที่เรียนที่นี่จะไม่เครียดทุกคนจะผ่อนคลายและสนุกกับการเรียนครับHi, my name is Phum and I come from Thailand. It's a south of Thailand. It's named Songkla and I study at Marlborough Grammar School for 3 years now and I live in schoolhouse, so it's like hostel. And the good thing in here is about time management. So, you know, when you finish for the first class and then you need to go to other class and in the time. So I love that. And for sport, I think it's like people in here like to play rugby and that's the best thing in New Zealand.And I live in a hostel, so that's good for me because I can practice my English and talk to everyone every day. And we have a sharing room, but then for me this year, lucky for me, I got a own room, and that's quite good for me. สวัสดีค่ะชื่อณัฐกรพงษ์ระดาชื่อเล่นชื่อเอื้อค่ะศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์โรงเรียนมาอัลเบิร์ตกรามาสคูลมา5 เดือนแล้วค่ะตั้งแต่ได้มาอยู่ที่มาอัลเบิร์ตกรามาสคูลก็รู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่ไทยมากคือเราต้องมีความรับผิดชอบสูงเพราะว่าระบบการศึกษาที่นี่กับที่ไทยจะแตกต่างกันมากเหมือนที่นี่เราก็ต้องทำอะไรเองหมดเลยแล้วก็เหมือนเราก็ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราก็ต้องเหมือนแบบพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะทำความเข้าใจมากกว่าตอนที่เราอยู่ที่ไทยเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาแม่ของเราแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กอินเตอร์เขาก็จะเปิดโอกาสให้เราได้แชร์วัฒนธรรมของเรากับประเทศอื่นอย่างประเทศจีนสิงคโปร์อะไรอย่างนี้ที่มาเรียนที่นี่อะค่ะเราก็จะได้เหมือนรู้วัฒนธรรมของเขาแล้วเราก็จะได้แชร์วัฒนธรรมของเราด้วยคือของเราบ้านไทยวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมการเต้นก็คือลำไทยใช่ไหมคะเราก็เหมือนจะได้ทำการแสดงเนี้ยให้คนอื่นเขาเห็นนะว่าการแสดงของบ้านเราก็สวยงามประเทศไทยก็มีอะไรสวยๆเหมือนกันแล้วก็เรื่องอาหารเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของประเทศอื่นแล้วก็คนอื่นก็ได้รู้ของประเทศเราด้วยค่ะก็เหมือนเขาก็ได้เปิดโอกาสให้เราแสดงวัฒนธรรมดีๆของเราค่ะHi, my name is Misa and I come from Bangkok, Thailand. This year is my first year in Marlborough Grammar School. And the things that I like in New Zealand and this school is we have so many subjects we can choose. When I was in Thailand, we have only 2 ways to study, like science and language, and I choose science.And in Thailand, I have to study 3 sciences, biology, chemistry, and physics. But in here, we can choose whatever we want. Like, if I don't like physics, I don't need to choose that. And I choose chemistry and biology. When I was in Thailand, I need to memorize a lot of things, and it's not that useful, but in here,Everything is easier and more practical. So I think it's a good thing to join to Max. Yeah, just come.